ข้อแรกของการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอย่างมืออาชีพในสัปดาห์นี้ก็คือการดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็นมีเหตุผลหลายประการเลยค่ะที่ครูเลือกนำประเด็นของการดูแลเว็บไซต์ให้เป็นมาเป็นหัวข้อแรกของสัปดาห์นี้ก็เพราะว่าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนอกจากเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลสินค้าหรือบริการเพื่อนำเสนอต่อลูกค้าแล้วเว็บไซต์ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารข่าวความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่างๆของธุรกิจออนไลน์ของเราซึ่งเว็บไซต์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพราะไม่ว่าจะเป็นชื่อของแบรนด์โลโก้สโลแกนหรือโทนของการสื่อสารของแบรนด์รวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์จะสามารถส่งผ่านไปยังลูกค้าโดยอาศัยเว็บไซต์เป็นสื่อกลางดังนั้นจึงเป็นที่มาของหัวข้อแรกค่ะที่บอกว่าการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างมืออาชีพนั้นควรจะต้องดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็นโดยคำว่าให้เป็นในที่นี้จะหมายถึงการทำให้เว็บไซต์มีความมั่นคงและยืนยงคงอยู่ตลอดไปซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประการนะคะโดยจะขอเริ่มจากประเด็นแรกค่ะคือมีองค์ประกอบหลักของเว็บไซต์ครบถ้วนซึ่งเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ดีจะต้องสามารถตอบข้อสงสัยหรือคลายข้อสงสัยในใจของลูกค้าได้หมดต้องบอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆไว้อย่างชัดเจนเพราะลูกค้ามักจะสงสัยว่าคุณคือใครสินค้าหรือบริการคืออะไรสถานที่ตั้งเวลาเปิดปิดแล้วทำไมลูกค้าจะต้องมาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณเห็นไหมคะว่าประเด็นที่ลูกค้าสงสัยนั้นสามารถทำได้ไม่ยากเลยสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซลองย้อนกลับไปดูสิคะว่าเว็บไซต์ที่ผู้เรียนได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาด้วย Joomla และ Virtual Mark ยังขาดองค์ประกอบใดบ้างในหัวข้อต่อไปนี้หัวข้อแรกค่ะข้อมูลของบริษัทสินค้าและบริการเว็บไซต์ของเราได้มีการให้ข้อมูลกับลูกค้าไว้อย่างรอบด้านและครบถ้วนหรือยังคะถ้ายังไม่มีก็สามารถไปเพิ่มเติมในเมนูต่างๆในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนได้ไงล่ะคะซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในแบรนด์ของสินค้าและบริการเพราะถ้าเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วบอกได้ชัดเจนว่าคุณคือใครมีสินค้าหรือบริการอะไรบ้างมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนรวมไปถึงบอกเวลาเปิดและปิดที่ชัดเจนของร้านค้าก็จะสามารถสร้างความมั่นใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจออนไลน์ของเราได้อย่างแน่นอนค่ะถัดมาก็คือระบบการจัดการสมาชิกอย่าลืมนะคะว่าระบบการจัดการสมาชิกมีส่วนสำคัญในการรักษาฐานข้อมูลลูกค้าเก่าเอาไว้กับธุรกิจของเรางบประมาณในส่วนนี้นะคะจะน้อยกว่าในการที่เราจะต้องไปดิ้นรนหาลูกค้าใหม่ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ระบบการจัดการสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพด้วยนะคะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการซื้อขายออนไลน์และระบบการชำระเงินออนไลน์ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ค่ะดังนั้นร้านค้าออนไลน์ที่มีทางเลือกที่หลากหลายและรองรับการชำระเงินออนไลน์ได้ทุกรูปแบบจะสามารถสร้างยอดขายนะคะให้กับธุรกิจออนไลน์ของเรานะคะถึงแม้ว่า Joomla และ Virtual Mart จะมีฟังก์ชันทั้งในส่วนของการจัดการสมาชิกการซื้อขายออนไลน์และระบบการชำระเงินออนไลน์รองรับอยู่ในระบบแล้วก็ตามนะคะถ้าหากผู้เรียนจะนำระบบ Joomla และ Virtual Mart ไปใช้งานจริงอาจจะต้องมีการปรับแต่งระบบหรือเพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงานบางส่วนของระบบนะคะซึ่งจะต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์หรือผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อที่จะได้ระบบที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของธุรกิจออนไลน์ของเราด้วยล่ะค่ะซึ่งในความคิดเห็นของครูนั้นมีความเห็นว่า Joomla และ Virtual Mart นะคะเหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซซึ่งอยู่ในรูปแบบของธุรกิจ SME มากกว่านะคะรวมทั้งใช้สำหรับในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ต่อไปนะคะแต่ถ้าจะเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ถ้าจะพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขึ้นมานะคะ
ควรเลือกแนวทางการพัฒนาระบบโดยใช้วิธีการว่าจ้างหรือพัฒนาระบบขึ้นมาเองโดยทีมงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพราะจะมีความเหมาะสมมากกว่าการเลือกใช้ระบบ CMS ของ Joomla ซึ่งเป็นระบบ Open Source ไงคะในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะไปศึกษาเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซต์ e-commerce ให้เป็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำความรู้จักกับความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นกับเว็บไซต์รวมไปถึงการหาผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้จากที่ใดบ้างอย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันด้วยนะคะ